คันนะนิสสันนาวาร่านะครับไว้ลูกเครื่องโชว์นะครับไว้ลูกเครื่องเงินโชว์ชัดเจนนะครับกดยังไงก็กดไม่ออกรอบตัดเร่งได้ 2,000 รอบนะได้แค่นี้ครับกดยังไงก็ไม่ไปวิ่งได้แค่นี้นะปัญหานี้จะถูกแก้ไข1เบื้องต้นนะครับตามสเต็ปเลยนะจับโค้ดก่อนนะครับมีเครื่องมือก็ต้องใช้นะครับจับโค้ดก่อนว่าปัญหามันเกิดจากอะไรนะแล้วก็ทำการแก้ไขนะครับคันนี้รอตามมันจะจบแบบไหนนะฮะกับ Nissan Navara YD25 เครื่องยนต์นะฮะรหัสเครื่องรหัสเขาก็ D40 ประมาณนี้นะฮะโอเครอตามนะครับมาดู Navara คันนี้นะติดโค้ดมา2โค้ด0089นะครับแล้วก็1275นะฮะเกี่ยวกับแรงดันน้ำมันนะแรงดันน้ำมันก็จะมีอะไรบ้างอ่ะที่ไปอุดไปตันนะมี1มีกองโซล่า2 HCV valve นะ3หัวฉีดพวกนี้นะเช็คให้หมดจบแน่นอนนะครับคันนี้ไม่น่าจะเคยซ่อมบำรุงนะเดี๋ยวเจออีก1ชุดนะฮะเจอยาชุดไปจบแน่นอนนะครับโซล่าคันนี้นะผมจะเปลี่ยนกองโซล่าและ HCV valve ก่อนนะครับเบื้องต้นแล้วก็ออกวิ่งทดสอบดูนะครับว่าคันนี้จะจบแค่ตรงนี้หรือไม่นะฮะแต่ถ้าจบแล้วนะฮะผมอยากแนะนำ FC ซ่อมบำรุงนะเพราะคันนี้ไม่น่าจะเคยทำหัวฉีดมานะแก้สันนิษฐานนะครับว่าเคยรื้อเคยเปิดมาหรือไม่นะครับเบื้องต้นจัดแค่นี้ก่อน FC รีวาว1ตัวนะกองโซล่า1ตัวนะครับประมาณนี้นะครับใส่ FC รีวาวเข้าไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะถอดกองโซล่าดูดิสกปรกไหมซีวาลคันนี้ไม่น่าจะเคยเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวข้าทานมาเทดูเทลงมาดูเทลงมาดูเป็นไงสะอาดไหมก็ได้อยู่ได้อยู่นะฮะแต่ว่ากองมองเข้าไปข้างในนะครับโอ้โหต้องผ่ามาได้จะผ่าไม่ดูนะฮะดำสกปรกมากนะครับนะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนิดนึงแถมนิดนึงแบตเตอรี่คั่วไม่ดีไม่ใช่คั่วไม่ดีหรอกใส่แบตเตอรี่มันมีรุ่นระวังให้ดีนะพวกบวกอยู่ชิดกับตัวถังนี่โคตรอันตรายเลยนะบอกไว้ก่อนนะครับอันตรายมากนะเพราะว่าทุกชิ้นส่วนในรถเป็นตาวนะครับเอาไปสตาร์ทเลยครับไปเดี๋ยวแยกให้เดี๋ยวพี่สตาร์ทเลยครับแยกไปก่อนสตาร์ทตึกดูก่อนนะว่ารถติดเกียร์เปล่านะครับเดี๋ยวไฟค่อยมาเคลียร์กันนะครับไปยังอุ้ยติดซึ่งเลยครับวิ่งเลยนะแต่วิ่งไม่ออกเดี๋ยวเกียร์โค้ดก่อนนะครับมาดูเครื่องยนต์เดินนิ่งปกตินะเครื่องยนต์เดินนิ่งปกติแต่รถวิ่งไม่ออกเดี๋ยวเราใช้เครื่องสแกนเกียร์ออกนะครับร้อน PE นะครับเครื่องสแกนชัดดีมาดูโค้ดที่เราดูเป็นปัญหาในนาวาร่านะครับอาจารย์ช่างเขาลงไว้กันเยอะแยะเลยนะบางทีเขาบอกว่าปั๊มล็อกนี่ปั๊มหลักๆเลยนะ AC valve รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะเราเปลี่ยนให้แล้วนะครับใน Navara นะครับทีนี้นี่มันจะมีโค้ดที่ติดคือ P0089 P1275 นะครับก็เราเปลี่ยน AC valve แล้วก็ทำการเคลียร์โค้ดนะครับอันนี้ list นี่เคลียร์เดี๋ยวซะตกลงนะครับอ่านดูอีกทีเอ้ามันยังตกค้างอยู่หรือว่าต้องทำการเลิร์นนิ่งนะเดี๋ยวของการเลิร์นนิ่งปั๊มนะครับงานก็ออกแล้วทีนี้นะใส่SUV เข้าไปครับ
ไม่จบไม่จบมีโค้ดขึ้นมา3โค้ดเลยนะชัดเจนเลยนะครับพอเราเปลี่ยนเข้าไปมีเพิ่มอีกนะอันนี้น่าจะถามหาหัวฉีดนะครับแต่ว่าใช่หัวฉีดจริงหรือเปล่าเราไม่รู้นะก็ต้องมีของทดลองนะครับอันนี้เราทดลองด้วยการเปลี่ยน SC valve ไปนะเพราะว่ามันขึ้นเกี่ยวกับปั๊มนะครับแล้วก็ SCV valve นะถ้าเนี่ยเบื้องต้นอ่ะเปลี่ยน SC valve ก่อนเลยถ้าไม่จบไปดูจุดอื่นนะครับก็รอตามนะเคสนี้จะจบตรงไหนนะแรงดันนะครับแรงดันปั๊มนะ P0089 P1275 นะครับปั๊มล็อกปั๊มไม่ทำงานนะครับมาดูนะนิสสันโนเวล่าคันนี้นะครับกล้องตัวนี้นะฮะเปลี่ยนออกใส่กล่องใหม่เข้าไปนะครับนี่นะก็มีสัญลักษณ์บอกเขาอยู่นะครับแล้วก็นี่ใบเดิมมาดูเปิดสวิตช์ออนนะสตาร์ทจึงดับไหมเรียบร้อยนะครับคันนี้สรุปจบเป็นที่กล่อง ECU เป็นปัญหานะครับ ECU หรือ PCM นะที่เป็นปัญหาอ่ะสักครู่นะสตาร์ทรันไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะวิ่งออกทดสอบทดลองนะว่ามีไฟเด้งไฟโชว์ไหมนะครับผมมีกล่องรองนะกล่องเสียนะครับชัดเจนวิ่งรองโอ้โหรอบขึ้นเลยทำเร็วขึ้นเลยครับโอ้โหปูดเลยครับจบงานคันนี้นะคันนี้นะผมลองเปลี่ยน SCV valve นะครับเพราะว่าดูแล้วสภาพมันเก่านะฮะแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์ขึ้นมานะครับสตาร์ทเครื่องยนต์ขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเดิมนะเด้งขึ้นมาจะทำโค้ดเลยทีนี้ไม่ใช่สองโค้ดแบบเดิมนะครับก็คันนี้เราลองลงทะเบียนลองเลิร์นนิ่งแล้วมันใช้ไม่ได้นะก็ประมาณนั้นก็เลยต้องหากล่องมาทดสอบทดลองนะครับสรุปเป็นที่กล่อง PCU นะครับคันนี้ต้องเปลี่ยนกล่องก็จบแล้วนะครับพูดเลยเอโอเคนะสำหรับคลิปนี้เคสนี้นะครับได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะฮะก็อย่าลืมนะครับโอ้จ่าอีมีรถพุ่งออกมาครับสำหรับเคสนี้นะครับได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามในทางช่อง YouTube อู้แง่เจริญการช่างนะครับและทางเพจ Facebook นะครับอู้แง่เจริญการช่างนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวีดัสสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อยู่แง่เจริญการช่างนะครับ